ตัวนี้มันเลยครับเดี๋ยวคนเห็นยิ้มก็มีเลยนะเห็นนะปลาแล้วครับปลาหินไม่รู้อ่ะปลาใส่ร้านค้าปลาเจอรถกับปลาใส่รถอะไรเงี้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกล้องหน้าบ้านหลังเนี้ยจับภาพได้ชัดเลยนะฮะรถยนต์เขาก็จอดอยู่ปกติเขาไม่ได้ไปปาดไปอะไรยังไงมานะฮะคือจู่ๆวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปลาหินใส่เลยพังนี่แตกเลยครับคุณผู้ชมครับตีสองกว่าของเมื่อวานนี้ที่พังงาไม่ใช่โดนแค่คันเดียวนะโดนไปอีกทั้งหมด3คันด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณชมชบาครับเจ้าของรถโตโยต้าคันนี้ครับชี้ให้นักข่าวดูเลยบอกว่าเนี่ยจอดหน้าบ้านตัวเองแท้ๆยังถูกปากระจกเลยแตกทั้งบานนะข้างหลังอะในรถก็เจอเนี่ยก้อนยางมาตอยแตกหักตกอยู่ด้วยเจ้าตัวบอกว่าแม่ตื่นมาเห็นตอนแรกก็คิดว่าใครมาทุบกระจกนะฮะก็กระทั่งเห็นว่าก้อนยางมาตอยเนี่ยอยู่ในรถก็เลยไปแจ้งความไว้ที่พังงาละสภ.เมืองพังงาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครเซ็งสุดคืออะไรไหมอะไรประกันเพิ่งหมดเอาหรอนี่มันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะเวลาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อแล้วแบบทั้งปีเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะนะแต่พอแบบประกันหมดปั๊บเออตลอดเลยสารพัดเรื่องโอ้เช้านี้ไปดูนะประกันของคุณในรถอ่ะมือไม้สั่นแล้วเนี่ยมือไม้สั่นเนี่ยขายอีกแล้วหรอผ่านไปวันเดียวก็ได้เรื่องมันมักจะเป็นแบบนี้ใช่ลองฟังหน่อยครับคุณชมชบาครับเชิญฮะนี้ทุกวันค่ะแล้วก็ช่วงเช้าแม่ตื่นมาใส่บาตรค่ะประมาณ 6:50 นะคะแล้วก็เห็นรถเป็นแบบนี้แล้วค่ะน่าจะโดนใครทุบอะค่ะค่ะประมาณ 4-5 เคสได้น่าจะเป็นรายเดียวกันน่าจะเป็นรายเดียวกันนะคะเห็นว่าประกันเราหมดพอดีใช่ค่ะหมดพอดีค่ะหมดประมาณเกือบสิ้นเดือนมีนาค่ะหมดไปแล้วเนี่ยต้องซ่อมเองเนาะละฮะนี่ไม่ใช่เฉพาะรถที่ผมบอกนะ3คันเนี่ยกระจกเนี่ยเห็นไหมร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างสุขภัณฑ์ริมถนนเพชรเกษมโดนเหมือนกันก้อนหินปลาไปแตกไป4บานอ่ะแล้วมีก้อนหินตกอยู่ด้วยตำรวจก็เก็บเป็นหลักฐานเท่านั้นแหละครับคุณธีรพงศ์ครับเจ้าของร้านบอกว่าคืนวันที่14เมษายนโดนปลาแตก2บานล่าสุดมันมาก่อเหตุซ้ำแตกอีก2ความเสียหายก็ 4-5 หมื่นได้อ่ะตำรวจกำลังไล่เช็ควงจรปิดอยู่แต่ตำรวจบอกไงรู้ตัวละรู้ตัวคนร้ายบ้างละเยี่ยมเลยรวบรวมหลักฐานออกหมายจับอยู่เดี๋ยวเจอแจ๋วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง